สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับทุกวันอังคารตอนเช้าผมจะชวนผู้คนในแวดวงฟินเทคคริปโตเคอเรนซีมาอัปเดตสถานการณ์ทั้งในไทยและก็ต่างประเทศให้คนไทยที่ติดตามเรื่องเหล่านี้ที่ลงทุนหรือที่มีความสนใจเนี่ยจะได้ร่วมกันมานั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเช้านี้ผมชวนคุณท็อปครับคุณจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งบิตคัพมาคุยอาจจะไม่ตรงกับฟินเทคหรือคริปโตเคอเรนซีโดยตรงแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องทำอย่างไรไทยถึงจะรอดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่ากับดักรายได้ปานกลาง Middle Income Trap ซึ่งเราติดมานานยาวนานแล้วยิ่งเราเจอกับโควิดเจอกับ disruption ของเทคโนโลยีเรายิ่งจำเป็นต้องหาทางออกให้ได้แล้วทางออกมีอะไรบ้างที่เราจะหลุดพ้นจากไอ้กับดักนี้เนี่ยลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ติดอยู่ตรงนี้กลายเป็นอุปสรรคอันสำคัญคุณท็อปบอกผมว่ามีทางนะครับและมีธุรกิจอย่างน้อย 4-5 อย่างที่คุณท็อปศึกษาและมองว่าน่าที่จะทำให้ไทยเรารอดจากคำว่า Middle Income Trap ได้ครับดังนั้นเช้าวันนี้ชวนคุณท็อปพูดคุยเรื่องนี้สวัสดีครับท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละวันนี้มันจะเกี่ยวกับฟินเทคเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือไม่ก็ตามแต่ว่า5ธุรกิจที่ท็อปคิดว่าไทยเราควรจะต้องทุ่มลงไปเพื่อให้เราพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยมันมีหน้าตายังไงครับครับก็วันนี้ผมอยากจะแชร์5ประเภทธุรกิจนะครับที่จะเป็นธุรกิจแห่งโลกอนาคตนะครับยิ่งถ้าใครเข้าใจ5ประเภทธุรกิจนี้ก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับให้มีอำนาจในการแข่งขันเมื่อเทียบกับต่างประเทศเนี่ยได้มากกว่านะครับใน5ธุรกิจนี้ผมจะเรียงเป็นลำดับนะครับแต่ละลำดับเนี่ยจะกำหนดด้วยความสามารถในการกำหนดราคานะครับหรือความสามารถในการแข่งขันภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า monopoly power นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ขั้น5ประเภทธุรกิจซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าในยุคแรกๆเลยครับโลกของเราไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นยุค baby boomer ยุคสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มายุคคุณพ่อคุณแม่เรา baby boomer มา gen x เนี่ยโลกของเราวิถีชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนั้นแล้วอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มาในยุคนั้นนะครับทุกอย่างยังอยู่ในโลกความเป็นจริงอยู่ทุกอย่างต้องจับต้องได้นะครับยุคคุณพ่อคุณแม่เราสังเกตว่าธุรกิจที่บูมมากๆเลยในยุคอดีตนั้นนะคือ content business อันนี้คือ layer ที่1 นะครับซึ่งในเมื่อคุณสุทธิชัยจำยุคไปเดินไปเซเว่นเซนต้องมีตู้เพลงหยอดใช่ใช่แน่นอนรุ่นผมร้านแมงปองหรือร้านแมงปองก็ไปยืมจ้าแล้วก็คืนคุณไปยืมร้านแมงปองแล้วคุณคืนชาโดนปรับนะครับซึ่งตอนนั้นเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันต้องจับต้องได้ครับเพลงต้องจับต้องได้ใช่ไหมครับยังไม่เป็นดิจิตอลเลยนะครับอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้มีอิมแพคขนาดนั้นธุรกิจcontent business เนี่ยสังเกตว่ายุคเฟื่องฟูคือช่อง3ที่กำไรแบบไหลเราเรียกว่า empire เป็น empire ของช่อง3จักรวรรดิจักรวาลเลยแหละมีอำนาจในการกำหนดตลาดเยอะมากหรือหนังสือพิมพ์ที่โอ้โหเมื่อก่อนใครจะลงหน้าหนึ่งไทยรัฐนี่แย่งโฆษณากันใช่ไหมครับคุณต้องไปวางคุณต้องไปวางเงินสดล่วงหน้านะจองล่วงหน้า6เดือนนะสมัยก่อนจะลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ยักษ์เนี่ยคุณไม่ใช่คุณมีตังค์แล้วคุณลงได้นะคุณต้องเล่นเส้นนะแล้วคุณต้องไปวางแคชล่วงหน้าด้วยนะครับหรือละครเนี่ยครับโฆษณาหลังละครเนี่ยครับช่วงนั้นเนี่ยอำนาจในการกำหนดตลาดเยอะมาก content business นะครับทุกอย่างยังต้องเป็น physical ต้องจับต้องได้แต่พอ gen x มา gen y เนี่ยอันนี้ผมเห็น transition ตรงนี้ก็คือเห็นตั้งแต่ godot blockbuster หายไปนะอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามากขึ้นพออินเทอร์เน็ตมันมาเนี่ยมันมาสร้างสิ่งที่เรียกว่ามันมา democratize information มันมาเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นข้อมูลให้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับเพลงก็ขยับเคลื่อนจากเทปมาเป็น CD มาเป็น MP3 มาเป็น YouTube นะครับฟังเพลงผ่าน YouTube ทุกวันนี้ผ่านจุกได้เหมือนกันแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าไม่ต้องถือเทปเป็นพันตลับนะครับแต่มันเป็นดิจิตอลเล่งเป็นท่อนฮุกก็เล่งได้นะครับปรากฏว่า content business เนี่ยเรากลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า bottom of the food chainอำนาจในการกำหนดตลาดหายไปเลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันมาเนี่ยมันมาทำให้ทุกอย่างมันก๊อปปี้ได้ครับมันคอนเทนต์มันก๊อปปี้กันได้หมดเลยนะครับกลายเป็นโมโนโพลีพาวเวอร์หรืออำนาจในการกำหนดตลาดหายไปใช่โมโนโพลีพาวเวอร์มันจะลิงก์กับคำว่า profit margin นะครับยิ่งกำไร
กำไรสูงเนี่ยอย่าง Warren Buffett เขาชอบธุรกิจที่ทุกๆปีเนี่ยสามารถที่จะเพิ่ม profit margin ได้แปลว่าไม่ต้องง้อลูกค้าเป็นธุรกิจที่ลูกค้าต้องง้อนะครับเขาสามารถที่จะกำหนดตลาดได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับเป็นเหมือนเป็น monopoly ซึ่งพออินเทอร์เน็ตมันมาเนี่ยครับ content business กลายเป็น profit margin น้อยลงเรื่อยๆทุกปีทุกคน copy content กันได้หมดเลยนะครับจนกลายเป็น bottom of the food chain ไม่สามารถในการแข่งขันได้ก็คือธุรกิจสิ่งพิมพ์นะครับธุรกิจเพลงสื่อต่างๆมันเป็นออนไลน์ไปหมดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีเลเยอร์ที่2ที่เกิดขึ้นมาที่เราเรียกว่า product แล้วก็ services นะครับหรือภาษาไทยเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการซึ่งผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยเราติดอยู่ในเลเยอร์ที่2กันเกือบทั้งประเทศนะครับนี่คือกับดักนี่คือ trap ครับtrap อันนี้คือ trap ครับคือถ้าให้ทุกคนคิดเชื่ออะไรก็ได้บริษัทไหนก็ได้ในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ในใจนะครับผมการันตีว่าบริษัทนั้นที่ทุกคนคิดเนี่ยนะครับไม่ขายผลิตภัณฑ์ก็ให้บริการนะครับติดอยู่ในเลเยอร์ที่2ซึ่งในเมื่อผลิตภัณฑ์ทุกคนมันก็ทำได้เหมือนกันผลิตรองเท้าได้เหมือนกันผลิตเสื้อได้เหมือนกันในเมื่อการบริการทุกคนก็ให้บริการได้เหมือนกันปรากฏว่ามันแข่งขันกันก็คือ1เราเรียกว่า bird trend competition คือตัดราคากันจนเหลือศูนย์เพราะทุกคนทำได้เหมือนกันหรืออันที่สองคือ product differentiation พยายามจะทำยังไงให้ product เราแตกต่างนิดนึงเพราะทุกคนจะได้ไม่ต้องแข่งขันทางด้านราคากันนะครับหรือไม่ก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า customization มันเป็นเทรนด์ใหม่ที่ทุกคนพยายามจะพูด customize เฉพาะลูกค้ากลุ่มนี้เท่านั้นมีชื่อลูกค้าอยู่ในผลิตภัณฑ์อันนี้เพื่อที่จะได้มี profit margin นะครับมีอำนาจในการกำหนดราคาแต่มันก็ได้ถึงแค่จุดเดียวเองครับเพราะว่าทุกคนมันทำเหมือนกันได้ครับ product services ใช่นะครับซึ่งเราติดอยู่ในเลเยอร์ที่2ส่วนใหญ่เลยตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราลองไปดูบริษัทในอเมริกาครับตอน10ปี15ปีที่ผ่านมาบริษัทที่โตเร็วมากๆเนี่ยครับเข้าไปเลเยอร์ที่3กันหมดแล้วนะครับสุริชัยเลเยอร์ที่3เนี่ยเราเรียกว่า platform business นะครับ platform business ถ้าลองไปดูในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เราเรียกว่า S&P 500 companies ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่โตมาใน15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสหมดเลยยกตัวอย่างบริษัทที่1ครับ Facebook นะครับเขาเป็นบริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เป็นของตัวเองไม่มีคอนเทนต์เป็นของตัวเองไม่มีเลยแต่เขาเป็นแค่แพลตฟอร์มเขาเป็นให้มองแพลตฟอร์มเป็นเหมือนสะพานที่แข็งแรงเขาจะไม่ทำด้านใดด้านหนึ่งของสะพานเขาจะหยุดใจตัวเองว่าอย่าไปทำคอนเทนต์เองอย่าไปเขียนอะไรเองเขาจะเป็นแค่สะพานให้อินโฟเมชันมันโฟลว์ได้นะครับแต่เขาจะคอนโทรลเน็ตเวิร์กซึ่งเขาได้กลายเป็นมีเดียเอ็มพายแทนช่อง3ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งพิมพ์ไม่ต้องมีแคปเอ็กซ์โอเปกของตัวเองต้นทุนอะไรก็ไม่มีเลยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีคอนเทนต์ก็ไม่ต้องสร้างเองแต่เขาจะเป็นสะพานที่แข็งแรงมากหรือตัวอย่างที่2เนี่ยครับUber หรือ Grab นะครับเขากลายเป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองเขาเป็นสะพานที่แข็งแรงมากนะครับหรืออย่าง Lazada Shopee Alibaba หรือ Amazon เนี่ยเขากลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโลกโดยที่ไม่มีคลังสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเขาเป็นแค่สะพานที่แข็งแรงเขาจะไม่ทำด้านใดด้านหนึ่งของสะพานหรือ Airbnb ครับตอนนี้70กว่าบิลเลียนดอลลาร์เนี่ยครับเขากลายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์คือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีห้องมากกว่ามาริออตนะครับแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมหรือห้องเองเลยนะครับเขาจะเป็นแค่สะพานแต่เขาจะไม่ทำด้านใดด้านหนึ่งของสะพานอันนี้เราเรียกว่าแพลตฟอร์มบิสเนสซึ่งไอ้แพลตฟอร์มบิสเนสเนี่ยที่มันแตกต่างก็คือมันจะมีได้แค่หนึ่งสะพานต่อหนึ่งวงการนั่นสินะครับนั่นมันจะไม่เหมือนกับยุคที่แล้วนะครับที่ร้านขายรองเท้าก็มีแข่งกันโอ้โหเป็นพันล้านหมื่นล้านค้าไม่เป็นไรนะครับร้านโชว์หวยมีเต็มไปหมดไม่เป็นไรแต่สังเกตว่าทำไมเราไม่มี 1,000 Facebook ทั่วโลกครับทำไมมันมีแค่ Facebook แค่อันเดียวนะครับหรือทำไมGrab กับ Uber แข่งกันในเมืองไทย Uber ต้องถอยทัพหรือแค่ Grab แค่ที่เดียวในยุคนั้นตอนนั้นหรือยุคนี้ Lazada กับ Shopee เบิร์นเงินกันที่เป็น 3-4 พันล้านต่อปีมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งอ่ะมันอยู่ได้แค่บริษัทเดียวอย่างที่พิสูจน์ที่เห็นได้แล้วคือที่อเมริกาเนี่ย Alibaba เป็น local winner ของจีนเป็น winner takes all business หรือ Amazon เป็น local winner ของอเมริกานะครับซึ่งมันเป็น winner takes all แปลว่าทั้งต่อแต่ละหนึ่งวงการจะมีได้แค่หนึ่งสะพานที่แข็งแรงนะครับมันต่างจากธุรกิจ product services เพราะว่ามัน concentrate network ครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า network effect นะครับ
ตอนนั้น High Five เราก็ใช้กันสุดท้ายคนก็ย้ายไปใช้ Facebook กันหมดหรือ LINE ในเมืองไทยตอนนี้ครับ WeChat ก็ใหญ่มากในจีนก็ไม่เกิดในเมืองไทยมันอยู่ได้แค่มันเกิดได้แค่แอปเดียวได้แค่สะพานเดียวนะครับซึ่งลองสังเกตครับชื่อที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นของชาวต่างชาติหมดเลยอันที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น Instagram เป็น Facebook เป็น Airbnb เป็น Lazada เป็น Shopee ใช่ไหมครับ WeChatทุกอย่างครับ Facebook Google เป็นของชาวต่างชาติทั้งหมดเลย mm-hmm. อันนี้คือ finding อันที่หนึ่งนะครับ mm-hmm. finding อันที่สองก็คือนอกจากจะเป็นของชาวต่างชาติแล้วเนี่ย mm-hmm. ธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า digital twin ของ layer ที่สอง digital twin คือเป็นแฝดฝาแฝดครับซึ่งมันจะมาแทนนะครับแทน layer ที่สองของเราทั้งหมดเลย mm-hmm. อย่างเมื่อก่อนเนี่ยช่อง3ทำกำไรไม่ได้มหาศาลเป็นเครือโทรทัศน์ที่กำไรอยู่ในเมืองไทยจ่ายภาษีกับสรรพากรปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีสิ่งที่เรียกว่า YouTube เกิดขึ้นมาเป็นดิจิตอลทวินของช่อง3นะครับกลายเป็นสื่อที่เป็นช่องที่มีช่องทีวีมีช่องรายการมากกว่าช่อง3แต่ไม่มีดาราเป็นของตัวเองเลยไม่มีคอนเทนต์เป็นของตัวเองเลยแต่ช่องรายการเยอะกว่าช่อง3เขาเป็นดิจิตอลทวินแล้วเขาก็ไม่จ่ายภาษีกับบ้านเราช่อง3ก็ขาดทุนปรับตัวกันMm-hmm. ซึ่งเมื่อก่อนเซ็นทรัลก็กำไรมหาศาลจ่ายภาษีกับเมืองไทย mm-hmm. นะครับอยู่ดีๆก็มีดิจิทัลทวินของเขาขึ้นมาที่เรียกว่า Lazada Shopee นะครับสเกลได้ไม่อั้นเลย mm-hmm. นะครับโดย mm-hmm. ที่ไม่ต้องมีตุนสต็อกไม่ต้องจ่ายค่าเช่าค่าไฟเป็นของตัวเอง mm-hmm. นะครับ mm-hmm. ซึ่งสุดท้ายก็เป็นของชาวต่างชาติไปเรียบร้อยแล้ว mm-hmm. Mm-hmm. หรือขนาดวงการท่องเที่ยวครับเราเด่นด้านท่องเที่ยวมากเลยในเมืองไทยเนี่ยครับสังเกตว่าเจ้าของแพลตฟอร์มที่เป็นสะพานก็คือ Traveloka, Agoda, Airbnb ก็เป็นของชาวต่างชาติทั้งหมดเลยซึ่งผมเป็นห่วงเมืองไทยมากครับเพราะว่าแทบจะทุกวงการที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยครับวงการท่องเที่ยววงการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ของคนไทยแล้วนะครับแล้ววงการที่ยังเป็นของคนไทยอยู่ล่ะตอนนี้ลองคิดดูวงการแรกครับมหาลัยการศึกษารู้ไหมครับว่ามหาลัยที่จะเป็นมหาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือมหาลัยที่ไม่มีอาจารย์หรือคอนเทนต์เป็นของตัวเองเขาจะเป็นแค่สะพานสะพานที่ใหญ่มากแล้วก็ธุรกิจที่สองครับคือวงการการเงินสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในอนาคตก็คือสถาบันการเงินที่ไม่มีเงินเป็นของตัวเองไม่มีเงินตัวเองไม่มีใบอนุญาตทางแบงกิ้งของตัวเองครับจะเป็นแค่สะพานแค่นั้นเขาจะมีแค่ flow of funds สามารถทำให้เงินมันหมุนผ่าน flow channel เขาได้แต่เขาไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนที่เรียกว่าเงินเนี่ยเป็นของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มกลับมาตั้งคำถามนะครับมา question ว่าเวลาจะทำธุรกิจครับไอสิ่งที่อยู่ใน asset column ที่เคยคิดว่าเป็นทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินต่อไปไหมนะครับใน assumption ในการทำธุรกิจในอนาคตอย่าง Marriott เนี่ย assumptionในการทำธุรกิจของเขาก็คือเขาต้องซื้อโรงแรมทยอยเทคโอเวอร์โรงแรมมีห้องโรงแรมให้มากที่สุดในโลกนะครับคือโรงแรม Marriott แต่ปรากฏว่าพอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าห้องโรงแรมกลายเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินกันแน่ถูกไหมครับต้องมานั่งทำความสะอาดตกแต่งห้องไม่ให้เสื่อมโทรมจ้างแม่บ้านปรากฏว่าเงินไหลออกนอกกระเป๋าเขาทุกวันทุกวันอะไรที่มันทำให้เงินออกจากกระเป๋าเราทุกวันทุกวันมันเป็นหนี้สินหรือมันเป็นทรัพย์สินกันแน่ถูกไหมครับปรากฏว่า Airbnb ตัวเบาเลยครับไม่ต้องมีห้องโรงแรม maintenance ภาษา investment เขาบอกว่า OPEX มันศูนย์เลยถูกไหมครับไม่ต้องมานั่งจ่ายค่าแม่บ้านตกแต่งห้องค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่มีหายไปเลยแต่พอกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะครับเขาจะกลายเป็นบริษัทที่มีห้องโรงแรมมากกว่า Marriott ทันทีเลยนะครับซึ่งอันนี้มันคือระยะที่3ที่จริงๆแล้วเมืองไทยแทบจะไม่มีบริษัทไหนทำได้เลยตอนนี้ที่เป็นแพลตฟอร์มบิสเนสนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บิตครับพยายามจะทำอยู่นะครับเราเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินนะครับที่ไม่ได้มีเงินเป็นของตัวเองแต่เป็นสถาบันการเงินชนิดหนึ่งที่โตเร็วมากๆในเมืองไทยที่ยังเป็นของคนไทยอยู่ที่อย่างน้อยจ่ายภาษีเนี่ยในเมืองไทย 100% นะครับแต่วงการอื่น Lazada Shopee Grab Uber Instagram ทุกอย่างเป็นของชาวต่างชาติไปเรียบร้อยแล้วท็อปมั่นใจได้ยังไงว่าบิตครับที่จะเป็นแพลตฟอร์มไทยจะสู้ต่างชาติได้และจะยืนหยัดยั่งยืนได้สู้ได้อย่างไรก็จริงๆเราก็พยายามเต็มที่นะครับเอาคนที่เก่งที่สุดมาช่วยกันนะครับสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นของประเทศเราที่จะทำให้พวกเราเนี่ยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางให้ได้
แต่มันต้องช่วยกันในเราเรียกว่าอีกเป็นอีโคซิสเต็มที่ต้องช่วยกันทั้งฝั่งของกฎหมาย regulator ก็ต้องช่วยด้วยใช่ไหมครับฝั่งของ policy maker ก็ต้องช่วยด้วยนะครับฝั่งของinvestor นักลงทุนนะครับตลาดทุนทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันอย่างที่จีนเนี่ยเขาเข้าใจธุรกิจที่มันเป็น5 layer เนี่ยพอเขารู้ว่า layer ที่3เข้ามาประเทศเขานะครับเช่นตอนนั้น Google จะมาบุกจีนรัฐบาลจีนบอกไปไกลๆเลยไปดูฉันยังไม่แข็งแรงนะครับแต่เขาสร้าง national platform ของตัวเองนะครับที่เป็นสะพานที่แข็งแรงเพราะว่ามันมีได้แค่1สะพานต่อ1วงการแค่นั้นเองนะครับหรือ Facebook จะเข้ามาก็ไปไกลๆ WeChat ยังทำไมแพลตฟอร์มมีอยู่1เท่านั้นในแต่ละวงการในอดีตเนี่ยทีวีก็มีหลายช่องได้หนังสือพิมพ์ก็มีหลายฉบับได้แบงก์ก็มีหลายแบงก์ได้มหาวิทยาลัยก็มีหลายมหาวิทยาลัยได้ทำไมในโครงสร้างใหม่จึงมีมากกว่า1ไม่ได้แพลตฟอร์มครับมันจะมี2คำครับอันที่1คือ network effect network. นะครับอันที่2คือ economy of scale นะครับที่มันจะแตกต่างออกไปลองดูอันที่1ก่อนครับถ้าสมมติเราเปิดในยุคที่แล้วร้านขายรองเท้าเรามีหลายร้านขายรองเท้าได้เพราะว่าคนที่อยู่สุขุมวิทก็ต้องซื้อรองเท้าที่กรุงเทพเขาไม่มีทางขับรถไปเชียงใหม่ไปซื้อรองเท้าแล้วกลับมาอยู่ที่คอนโดที่สุขุมวิทคนที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปซื้อรองเท้าที่เชียงใหม่มันก็เลยมี2ร้านขายรองเท้าได้ร้านนึงที่เชียงใหม่ร้านนึงที่กรุงเทพไม่ต้องแข่งกันขนาดนั้นแต่พออินเทอร์เน็ตมันมามือถือมันมาคลาวด์คอมพิวติ้งมันมาเนี่ยเวลาคนสั่งรองเท้าตอนนี้เขาขยับแค่นิ้วโป้งถูกไหมครับแล้วเขาก็จะเลื่อนไปในเว็บไซต์หรือแอปที่มันถูกที่สุดเร็วที่สุดดีที่สุดมันคืออีโคโนมีออฟสเกลถูกไหมแล้วอีคอมเมิร์ซไหนที่เปิดก่อนเนี่ยมันก็จะสามารถมีอีโคโนมีออฟสเกลทางด้านความเร็วราคาความสะดวกสบายความเชื่อมั่นมันจะคอนเซนเทรตเน็ตเวิร์กไปในที่เดียวนะครับมันก็เลยมีได้แค่บริษัทเดียวต่อหนึ่งวงการหรือยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือ LINE คุณสุชัยครับลองคิดดูสิครับถ้าวันนี้ WeChat ที่ใหญ่มากๆในจีนนะครับเป็นโลคอลวินเนอร์ของจีนเลยเนี่ยมาที่เมืองไทยเขาโอกาสเกิดยากมากนะครับเพราะว่าถ้าผมย้ายไปใช้ WeChat ส่งข้อความไปแล้วมันไม่เด้งกลับมาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้ LINE กัน ผมจะคุยกับใครดูมั้ยครับ ผมก็ต้องย้ายกลับมาเน็ตเวิร์คเดิมครับซึ่งตอนนี้ LINE เนี่ยอยู่ในเมืองไทย10กว่าปีเนี่ยคนใช้กัน47ล้านคนเราจะย้ายยังไงครับ47ล้านคนในเวลาเดียวกันให้ไปใช้ WeChat หรือสมมติมีไทยชนะขึ้นมาแอปที่เป็นของคนไทยเนี่ยมันผมว่ามันเรา10ปีสายเกินไปที่จะมาสร้าง Line of Thailand นะเพราะว่ามันย้ายเน็ตเวิร์กยากมากมันก็เลยต่างกับธุรกิจยุคที่แล้วที่มันมี physical หรือระยะทางเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เกิดได้หลายร้านค้าใช่นะครับหรือมันไม่ได้มีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์มาคอนเซนเทรตในที่เดียวกันนะครับยิ่งคนใช้ไลน์เยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งล็อกอินคนใช้เนี่ยให้มาย้ายไปที่อื่นเพราะว่ามันมีประโยชน์ที่สุดใช่บ้านมันใหญ่ขึ้นแล้วคุณบ้านเล็กกว่ามาแข่งกับคุณไม่ได้สมาชิกมีมากกว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ที่ว่านี้มันก็เป็นเครือข่ายละเราคุ้นเคยชินละครับซึ่ง Facebook เนี่ยเข้าใจธุรกิจนี้ได้ดีมากเลยครับเน็ตเวิร์กคือ property ใหม่ของเขาคนยุคที่เรายังต้องคิดว่าเนี่ยโรงแรมคือ asset column เป็นทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินของบริษัทรุ่นใหม่นะครับยุคใหม่เนี่ยนะคนเนี่ยคือเน็ตเวิร์กของคนใช้งานเน็ตเวิร์กของ active user นะครับ monthly active user นี่คือ KPI ที่เขาวัดอย่าง Facebook เนี่ยสังเกตไหมครับใน10ปีที่ผ่านมาอยู่ดีๆเขาก็ซื้อ Instagram เป็นหลายพันล้าน US dollar นะครับตอนนั้นถ้าเป็นนักการเงินมานั่งคำนวณ P ratio D ratio discounted cash flow คงซื้อไม่ลงแบบ P เป็นพันเท่าอย่างเงี้ยครับตอนที่เขาซื้อ Instagram ใช่ไหมครับยังไงก็ไม่คืนทุนแต่ Facebook เข้าใจว่าทรัพย์สินของเขาคือเน็ตเวิร์กของคนใช้งานถ้ามีแอปไหนที่ดึงเน็ตเวิร์กของคนใช้งานออกจาก Facebook เมื่อไหร่เขาซื้อหมดนะครับว่าเขาต้องล็อกอินเน็ตเวิร์กของเขานะครับปรากฏว่าเขาก็ซื้อ Instagram แล้วก็ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มี WhatsApp เกิดขึ้นมานะครับย้ายเน็ตเวิร์กของคนออกไปจาก Facebook อีกเขาก็เลยซื้อ WhatsApp นะครับเท่าไหร่ครับ26บิลเลียนดอลลาร์ครับตอนนั้นคนตกใจมากเลย WhatsApp ทำเงินไม่ได้สักบาทจ่าย26บิลเลียนนะครับไปซื้อซึ่งมาร์คซุกเบิร์กเข้าใจว่าถ้าเขาคอนเซนเทรตเน็ตเวิร์กได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เรียกว่าโมโนโพลีครับทุกวันนี้เราง้อ Facebook มากเลยง้อ LINE มากเลยนะครับจะ Facebook จะคิดเงินค่าโฆษณาแพงแค่ไหนเราก็ต้องจ่ายเพราะว่าลูกค้ามันอยู่ที่นี้ครับเราก็ต้องโฆษณาให้ลูกค้าเห็นนะครับเขาสามารถเหมือน Warren Buffett พูดเลยครับ Profit Margin เขาโตขึ้นทุกปีสังเกตว่าล่าสุดหุ้น Facebook นี่เป็น Trillion Dollar Company Margin โตขึ้น2เท่าอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่า
พราะเขากำหนดตลาดได้ไม่มีใครคือจะมีเงินอีกกี่หมื่นล้านก็สร้าง Facebook อันที่2ไม่ได้แล้วในโลกของเราใช่ไหมครับมันเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสครับแต่ธุรกิจที่ powerful กว่าแพลตฟอร์มบิสเนสนะครับคือ layer ที่4มันจะ powerful มากขึ้นเรื่อยๆเป็น5 layer layer ที่4เนี่ยเราเรียกว่า ecosystem business ecosystem จาก network platform มาเป็น ecosystem ครับ ecosystem business ก็คือแพลตฟอร์มหลายๆอันอยู่ที่เดียวกันเลยเป็นสะพานหลายๆสะพานบริษัทเดียวเป็นเจ้าของหลายสะพานมากอยู่ในที่เดียวกัน concentrate network รวมกันเลยนะครับ spill over มาอยู่ที่เดียวกันยกตัวอย่างWeChat เป็น ecosystem business นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากรู้ไหมครับว่าตอนนี้ WeChat เนี่ยเขากลายเป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในจีนโดยที่ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองอันนี้สะพานที่หนึ่งอู่รถแท็กซี่อ่ะครับเหมือนเป็น Uber หรือ Grab ของจีนนะครับโดยที่ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองเขาเป็นแค่สะพานที่แข็งแรงมากตอนนี้ WeChat เป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในจีนโดยที่ไม่มีเงินเป็นของตัวเองนะครับเขาเป็นสะพานอีกอันหนึ่งอันที่สองแล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นอีกสะพานหนึ่งโทรคมนาคมด้วยนะครับซึ่งสื่อสารได้เหมือน LINE ส่งสติ๊กเกอร์หากันได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้เติมเงินมือถือได้บุ๊กจองตั๋วหนังได้บุ๊กด็อกเตอร์อะพอยเมนต์ได้เขาเป็นเจ้าของหลายสะพานมากอยู่ในที่เดียวกันซึ่งถ้าใครจะไปแข่งธุรกิจกับ WeChat นี่เกิดขึ้นคอเลยนะครับมันจะย้ายเน็ตเวิร์กยังไงครับสมมติผมไปสร้างอีกสะพานหนึ่งแล้วผมว่าสะพานนี้มีตั้งหลายสะพานอยู่ที่เดียวกันฉันสั่งอาหารก็ได้ฉันโอนเงินก็ได้ฉันเรียกรถแท็กซี่ก็ได้ทำไมฉันจะต้องไปใช้อีกแอปหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาอะไรมันดีกว่า WeChat ได้ยังไงใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันล็อกอินมันเราเรียกว่า multiple lock in platform multiple lock in ก็หมายความว่าล็อกเอาไว้อยู่ในที่เดียวกันหมดใช่ครับปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยต้องง้อ WeChat สุดๆเพราะว่าตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ย อยู่ใช้ WeChat ได้หมดแล้วเขาก็มี economy of scale เพราะว่าคนไซส์เขาคนใช้กันทั้งประเทศของเขาพันกว่าล้านคนแล้วเน็ตเวิร์กก็อยู่ที่เดียวกันส่ง message ไปปุ๊บมันก็เด้งกลับมาเร็วที่สุดไปที่อื่นไม่มีคนเด้งกลับมาเพราะไม่มีคนใช้ใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่า ecosystem business ซึ่งในเมืองไทยผมเห็นแค่ layer ที่3ก็คือ Bitkub เนี่ยที่จะทำได้นะครับหรือวงในอะไรเงี้ยที่เป็นของคนไทยแต่ layer ที่4ยังไม่มีใครทำได้เลยเพราะมันต้องลงทุนเยอะหรือเพราะมันเน็ตเวิร์กไม่ใหญ่พอไออีโคโนมิคสเกลไม่ใหญ่พอสู้จีนก็ใหญ่ใช่ไหมหรือว่ามันมาจากความคุ้นเคยเดิมคุณใหญ่อยู่แล้วคุณขยายง่ายกว่าที่ไทยเราจะค่อยๆสร้างขึ้นมามันต้องเริ่มคือระยะที่4จะมาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีระยะที่3ก่อนนะครับเราต้องมีแพลตฟอร์มสักวงการหนึ่งที่เป็นสะพานที่แข็งแรงมากก่อนแล้วพอเรามีเน็ตเวิร์กเยอะนะครับเราเปิดสวิตช์อันอื่นได้ตอนนี้มันมีเทรนด์หนึ่งครับคุณสุทธิชัยที่ตอนนี้ยักษ์ใหญ่บิ๊กโฟร์ของโลกเนี่ยตอนนี้แข่งกันทุกธุรกิจแล้วเพราะว่าเขาตันแล้วครับเขาดัง Facebook Google Amazon Apple เนี่ยไปธุรกิจการเงินก็ไปกันหมดไปธุรกิจการสื่อสารการโฆษณามันโอเวอร์แลปกันแล้วเพราะว่ามันเขากำลังจะสร้างเป็นอีโคซิสเต็มบิสเนสที่หลายๆสะพานมันล็อกอินนะครับมันจะง่ายกว่าเยอะเลยถ้าสมมติแอปผมมีคนใช้อยู่47ล้านคนทุกวันผมเปิดสวิตช์โอนเงินปุ๊บผมจะกลายเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดเลยโดยที่ไม่ต้องสร้างจากศูนย์ผมเปิดสวิตช์เรียกรถแท็กซี่กลายเป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมเปิดสวิตช์ส่งอาหารนี่ครับใช่ไหมครับกลายเป็นเครือร้านอาหารศูนย์อาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทันทีมันก็เลยแอสเซทของคนยุคใหม่เนี่ยคือเน็ตเวิร์กของคนใช้งานนะครับแต่สิ่งที่powerful ที่สุดเลยนะครับคือระยะที่5ที่มีโมโนโพลีผมใช้คำว่าเป็นโมโนโพลีเลยครับที่ too big to fail นะครับผูกขาดนะครับที่เราเรียกว่า operating system นะครับซึ่งอันนี้คือประเภทที่5ซึ่งในโลกของเราอะครับทุกๆวงการไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนเนี่ย mm-hmm. เราเห็นเทรนด์หนึ่งที่ชัดเจนมากเลยก็คือจำนวน transaction มันเมื่อก่อนนานๆที่จะเกิด1 transaction นะครับแล้ว1 transaction ticket size จะใหญ่มาก mm-hmm. นะครับแต่พอโลกมันพัฒนาขึ้นมีอินเทอร์เน็ตมีมือถือ mm-hmm. มี cloud computing เข้ามาเนี่ย mm-hmm. ไม่ว่าจะเป็นวงการไหนเราเห็นเทรนด์หนึ่งก็คือ transaction มันจะถี่ขึ้น mm-hmm. จะเป็น transaction เยอะขึ้นแต่ ticket size จะเล็กลง mm-hmm. นะ mm-hmm.ซึ่งในเมื่อโลกของเราคอมเพล็กซ์หรือเฮกติกหรือเคออสภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะโกลาหลมากขึ้นเพราะทรานแซคชันมันเยอะขึ้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากระบบที่เรียกว่าโคลาโบเรชันในอดีตเป็นระบบที่เรียกว่าโคออร์ดิเนชันนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันแปลว่าอะไรแต่มันต่างกันนะครับระหว่างโคลาโบเรชันกับโคออร์ดิเนชันนะครับ
ในยุคแรกเนี่ยถ้าลองดูวงการรถยนต์ก่อนนะครับตอนปี1896ตอนนั้นเนี่ยรถยนต์ในทั่วโลกมีประมาณ800คันครับผมเคยเข้าไปดูในวิดีโอในถนนซานบนซานฟรานซิสโกของอเมริกาครับส่วนใหญ่เป็นรถม้านะครับแล้วก็มีวัวข้ามบ้างมีคนเดินบ้างในถนนลองคิดภาพตามนะครับว่ามีแต่รถม้าเต็มไปหมดคนเดินข้ามไม่มีเส้นปะถนนไม่มีอะไรเลยมีวัวเดินข้ามนานๆทีจะมีรถยนต์มา1คันซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเราเรียกว่าระบบ collaboration ยุค Henry Ford ยุค Henry Ford ใช่ไหม Henry Ford ใช่ครับ pioneer ยุคนั้นเลย200ปีที่แล้วยุคนั้นเนี่ยในเมื่อนานๆทีจะมี1 transaction รถยนต์มาเราใช้ระบบ collaboration คือโอเครถม้าคุณไปวัวข้ามารถยนต์คุณมาไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามันยังไม่ได้กลหนขนาดนั้นนะครับแต่พอผ่านมา200ปีตอนนี้รถยนต์8ล้านคัน80ล้านคันทั่วโลกนี่ครับปรากฏว่าเราจะใช้ระบบ collaboration ไม่ได้แล้วมันโกลาหลนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นระบบ coordination นะครับ coordination คืออะไรก็คือระบบไฟจราจรไฟเขียวฉันไปไฟแดงคุณหยุดไฟเหลืองชะลอทางม้าลายคนข้ามทุกวันนี้เนี่ยคนขับรถไม่ได้อยากจะ collaborate กันนะครับบีบแต่กันด่ากันในรถ นะครับไม่มีใครอยาก collaborate กันแล้วครับยุคนี้ใช่ใช่ใช่แต่ถ้า coordination ต้องมีระบบเราเรียกว่า operating system operating system ก็คือไฟจราจรนั่นเองคือ operating system ทำให้สิ่งที่มันโกลาหลเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้โดยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับโดยที่เราก็ไม่อยากจะ collaborate กันนะครับขับรถทุกวันนี้นะครับไม่มีใครร่วมมือกันละด่ากันตะโกนใส่กันแต่ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยเพราะว่าทุกคนทำตามทุกคน coordinate แทน collaborate ทำตามระบบ operating system ครับซึ่งในทุกวงการเนี่ยครับในทุกวงการที่ transaction มันถี่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย mm-hmm. จะมีคน mm-hmm. คนหนึ่งอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเช่น Bill Gates เช่น Steve Jobs mm-hmm. นะครับสร้าง operating system ให้กับโลกแล้วคนที่ control operating system ของโลกได้เนี่ย mm-hmm. นะครับโอ้โห market power มหาศาล mm-hmm. นะครับ monopoly mm-hmm. ผมเคยไปฟังสัมภาษณ์ของEric Schmidt นะครับ chairman เก่าของ Google ใช่เขาบอกว่า profit margin ของ Google เนี่ยสูงมากจนพอเขามามองที่บริษัทอื่นเนี่ยเขาตกใจเลยว่าทำไม profit margin คือเขาชินกับกำไรที่สูงมากๆนะครับด้วยต้นทุนไม่มีเลยเนี่ยนะครับจนชินจนมาดูวงการอื่นเขาตกใจว่าทำไม profit margin น้อยขนาดนี้นะครับเขาไม่ต้องมานั่ง optimize ทำยังไงให้ประหยัดที่สุดเพราะว่าวงการอื่นนี่ถ้า run แบบไม่ efficient นิดหน่อยขาดทุนแล้วเพราะว่า margin ต่ำมากแต่ Google นี่ครับแต่ Google นี่เขาไม่ต้องสนเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอะไรเขาโตอย่างเดียวเลยเพราะว่าโอ้โห margin เขาแบบ 80% 100% นี่ครับเขาคุม monopoly power ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องพึ่ง iOS operating system พึ่ง Google search engine optimization ใช่ไหมครับเขาถึงจุดที่เรียกว่า too big to fail นะครับที่โลกจำเป็นต้องใช้เขามากๆเลยแล้วเขาก็ในเมื่อทุกคนจำเป็นต้องใช้เขาเนี่ยเขากำหนดตลาดได้เลยใช่จะกำไรเท่าไหร่ดีเขาเป็นคนคิดได้เลยไม่มีคู่แข่งด้วยจะมีเงินอีกกี่หมื่นล้านก็สร้าง Google อันที่2หรือ operating system อันที่2 iOS ของ Apple เนี่ยยากมากๆที่จะแข่งกับเขาตอนนี้ซึ่งในแง่นึงก็น่ากลัวมากเพราะว่ามันจะครองโลกมันจะมีอิทธิพลเหนือโลกแม้กระทั่งผมเข้าใจว่าที่แจ็คหม่าถูกรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนตอนนี้ต้องควบคุมกฎไม่ให้ขยายมากกว่านี้ก็เพราะกลัวการเมืองก็จะกลัวว่าเฮ้ยเอกชนพวกอยู่เนี่ยใช้เทคโนโลยีขยายอิทธิพลถึงขั้นที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตประชาชนมากกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วเนี่ยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งครับที่อย่างที่จีนเนี่ย WeChat หรือ Alipay ก็รัฐบาลจีนก็พยายามจะยึดเป็นของประเทศ ต้องหลายครั้งแล้วนะครับใช่เพราะว่ามีImpactต่อประเทศเยอะมากถูกต้องแต่อย่างน้อยมันคือดีครับเพราะว่าคนจีนก็ยึดของคนจีนได้แต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยเรามองไปวงการไหนก็มีแต่ของชาวต่างชาติหมดแล้วเหลือแค่เนี่ยบิตคัพที่สร้างเป็นแพลตฟอร์มได้ตอนนี้นอกนั้นก็ยังมองไม่เห็นเลยที่เป็นของคนไทยเนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นของชาวต่างชาติหมดแล้วเราจะยึดเขายังไงจะยึด Facebook ยังไงครับรัฐบาลไทยจะยึด Google เป็นของประเทศเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมาตั้งอะไรในนี้เลยเขาไม่ต้องใช้บริการของไทยเลยเขาทำจากที่ไหนก็ได้แต่มันมาถึงผู้บริโภคไทยได้หมดฉะนั้นข้อแนะนำคำแนะนำของท็อปสำหรับไทยที่บอก5ธุรกิจสำหรับจะออกจาก Middle Income Trap เนี่ยลองสรุปให้ฟังว่าคนไทยควรจะต้องมองในแง่ไหนล่ะครับคือ
อย่างแรกคือต้องวิธีคิดก่อนเลยครับคุณสุริชัยเหตุผลที่เราติดอยู่ในกับดักปานกลางก็เพราะว่าเราไม่สามารถเพิ่ม profit margin ได้แปลว่ากำไรเราต่ำเราก็ต้องกดเรื่องของ wage เงินเดือนพนักงานทุกคนมันก็ไม่หลุดสักทีเพราะว่าอำนาจในการแข่งขันของเมืองไทยน้อยมากนะครับเรายังทำเป็นแค่ธุรกิจเลเยอร์ที่1กับเลเยอร์ที่2อยู่เลยครับคือ content business กับ products แล้วก็ servicesเราผลิตสินค้าเป็นเราให้บริการเป็นแต่มันก็หยุดแค่เนี้ยซึ่งคนทั่วโลกที่เขาทำเขามีสองแขนสองขาเขาก็ผลิตสินค้าได้เหมือนกันเขาก็ให้บริการได้เหมือนกันมันก็ต้องตัดราคากันนะครับอาจจะ customization ได้ก็อาจจะมี profit margin แค่นิดเดียวอย่างแรกเลยผมว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องสร้างธุรกิจประเภทใหม่ให้เป็น platform business คืออะไร ecosystem business คืออะไร operating system คืออะไรถ้าเราสร้างได้โอ้แค่ Facebook บริษัทเดียวในเมืองไทยที่เป็นของคนไทยนะครับรู้ไหมว่า Facebook บริษัทเดียวใหญ่กว่าทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยรวมถูกต้องนะครับแล้ว Facebook ที่อยู่เมืองไทยเขาก็ไม่จ่ายภาษีในอย่าง LINE เนี่ย47ล้านคน2ปีที่แล้วก็0บาทนะครับภาษีที่จ่ายในเมืองไทยนะครับปรากฏว่ารายได้ลองคิดว่าเมืองประเทศเป็นบ้านหลังนึงที่ผู้ใหญ่บ้านสูญเสียการแข่งขันตกงานทำงานไม่เป็นของโลกอายุใหม่โลกอนาคตสกิลเซ็ตยังเหมือนเดิมยุคที่แล้วอยู่เลยผู้ใหญ่บ้านวันนี้ออกไปทำงานไม่ได้แล้วเงินไม่เข้าบ้านนะครับแต่ต้องใช้จ่ายทุกวันนะครับแล้วบ้านหลังจะอยู่ยังไงถ้าสุดท้ายเงินมันหมดจากบ้านหลังนี้เพราะว่า Facebook Line ไม่จ่ายภาษีถูกไหมครับแต่เราต้องใช้เขาเราเหมือนกับเราใช้จ่ายครับเป็นครอบครัวที่ต้องใช้จ่ายเงินทุกวันเงินก็ไหลออกนอกบ้านเรื่อยๆแต่พอคนที่หาเงินจะหาเงินเข้ามาบ้านเนี่ยทำงานของโลกอนาคตไม่เป็นละเพราะยังติดอยู่ในกับดักระยะที่2ระยะที่1อยู่เลยนะครับทำเป็นแค่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการหรือไม่ก็คอนเทนต์แค่นั้นนะครับซึ่งมันกำหนดตลาดไม่ได้แล้วครับโมโนโพลีพาวเวอร์มันไม่มีแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนวิธีหรืออัพสกิลคนทั้งประเทศmindset ต้องเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราต้องสร้างเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสแล้วการสร้างสะพานที่แข็งแรงเนี่ยคืออะไรแล้วซัมชั่นความเชื่อก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องเชื่อว่าโรงแรมคือ asset column นะครับคือทรัพย์สินนะครับการมีสาขาเยอะคือดีนะครับคือทรัพย์สินปลาใหญ่กินปลาเล็กใช่ไหมครับแต่พอโลกมันเปลี่ยนนะครับโอ้อินเทอร์เน็ตเซนทรีมามันเปลี่ยนซัมชั่นการทำธุรกิจทั้งหมดเลยปรากฏว่า Airbnb เห็นชัดเจนว่าโรงแรมไม่ใช่ asset เลยห้องโรงแรมต่างๆเนี่ยมันมีแต่หนี้สินเพราะว่าต้องจ่ายค่าเงินออกจากกระเป๋าทุกเดือนจ่ายค่าดูแลจ่ายค่าแม่บ้านใช่ไหมครับแต่แอสเซทของบริษัทรุ่นใหม่คือเน็ตเวิร์กของคนใช้งาน monthly active user ถูกไหมครับเราทำยังไงให้แอปเรามันสติ๊กกี้มากที่สุดทำให้คนเนี่ยเข้าแอปเราตื่นนอนมาเข้าแอปเราก่อนอย่างแรกก่อนนอนดูแอปเราอันสุดท้ายพอเรามี attention ของลูกค้าอยู่ในมือเนี่ยเราขายอะไรก็ได้แล้วนะแล้วเราก็กำหนดตลาดได้ด้วยเพราะว่ามันทำให้ลูกค้าติดแอปของเรามี attention อยู่ที่เรานะครับซึ่งเราต้องเปลี่ยนหลายอย่างมากครับทั้ง policy ของ regulator ที่ไม่สนับสนุนชาวต่างชาติเยอะเกินไปเพราะว่าเราเกือบจะเป็นเมืองขึ้นอยู่แล้วของเทคโนโลยีทำยังไงให้เหมือนประเทศจีนให้ได้ที่โอเค WeChat Facebook ไปไกลๆนะครับไปตูFacebook ไปไกลๆ Google ไปไกลๆไปตู้กับ WeChat ฉันยังไม่แข็งแรงพอในยุคนั้นแต่ในยุคนี้คงจะสายเกินไปครับจะมาแบน Facebook ตอนนี้คงประเทศคงอยู่ไม่ได้ถูกไหมครับก็บางวงการสายเกินไปแล้วก็ต้องทำใจนะครับแต่บางวงการที่ยังไม่สายเกินไปเช่นวงการการเงินนะครับหรือมหาลัยเนี่ยที่ยังเป็นของคนไทยอยู่เนี่ยเราควรต้องรีบมี policy หรือ regulation ที่ให้คนในประเทศเนี่ยถือปืนมาแข่งกับคนนอกประเทศที่ถือมีดให้ได้ อย่าให้คนข้างนอกประเทศถือปืนแล้วมากำหนดคนในประเทศถือมีด มันก็จะสู้ไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายมันก็เป็นของชาวต่างชาติทั้งหมดก็ยึดอะไรไม่ได้จ่ายภาษีอะไรไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ทำเงินไม่ได้แล้วทำงานตกงานผู้ใหญ่บ้านตกงานวันแล้วใช้จ่ายทุกวันออกจากบ้านแล้วเราก็ต้องกู้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้จ่ายมันก็อยู่ไม่รอดนะครับการกู้นี่ไม่ได้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีในระยะยาวเลยวิธีที่เราจะหลุดจากกับดักปานกลางได้ผู้ใหญ่บ้านต้องแข็งแรงต้องทำงานรุ่นใหม่ให้เป็นต้องมีสกิลเซ็ตใหม่ๆต้องสร้างธุรกิจใหม่ๆของโลกอนาคตให้ได้นะครับสร้างระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5ให้เป็นแล้วพอเราแข่งขันได้เราไปคอนเคอร์ประเทศอื่นเหมือนกับที่ WeChat มาคอนเคอร์ประเทศไทยเหมือนกับที่ Facebook แต่มันต้องรุ่นท็อปแล้วล่ะเพราะรุ่นอายุกลางๆขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีจินตนาการ imagination หรือว่า drive พอท็อปเห็นความหวังไหมว่ารุ่นใหม่เอารุ่นท็อปลงมาสมมติอายุ30ลงมา
เราเห็นความหวังไหมว่ามองไปข้างหน้า10ปี15ปีเราจะทำสิ่งที่ท็อปพูดวันนี้ได้ครับความจริงผมเห็นคนไทยเก่งมากๆนะครับคุณสุดชัยใช่คนไทยนี่ทำอยู่ในบริษัทที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีคนไทยทำหมดเลยครับ WeChat Facebook Airbnb แต่มันต้องร่วมกันหลายเจเนอเรชันร่วมมือกันหลายเจเนอเรชันเพราะว่าเจเนอเรชัน30อายุแค่30ลงมาเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอยู่ในมือขนาดนั้นในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับใช่ต้องมีความช่วยเหลือทั้ง policy maker ของระดับประเทศต้องเข้าใจสิ่งที่พวกเราคุยกันในวันนี้ต้องมีวิชั่นนะครับเห็นโลกอนาคตด้วยคนที่กำหนดประเทศนะครับหรือ regulator ก็ต้องช่วยด้วยนะครับอย่างจีนเนี่ยเขาเห็นชัดเจนเลยเขาหรืออเมริกาก็เห็นชัดเจนว่าเฮ้ย TikTok คุณจะมาบุกประเทศฉันคุณเปลี่ยนสัญชาติไหมเป็นอเมริกันถ้าเปลี่ยนสัญชาติฉันให้เข้าถ้าไม่เปลี่ยนสัญชาติไปไกลๆให้ Microsoft ซื้อมาเดี๋ยวนี้เลยเขาเข้าใจว่ามันคือสะพานใช่นะครับเพราะฉะนั้น regulator ก็ต้องสนับสนุนคนในประเทศเนี่ยให้ถือปืนแล้วให้คนต่างชาติที่เขาจะเข้ามาถือมีดให้ได้เราถึงจะจ่ายภาษีให้ได้อยู่ในประเทศของเราแล้วเงินมันถึงจะเข้าประเทศบ้างถูกต้องแล้วเราก็ไปบุกประเทศอื่นแล้วก็เอาเงินเข้าประเทศเราบ้างไม่ใช่ให้คนอื่นมาบุกประเทศเราแล้วก็โอนเงินออกจากประเทศเราไปตลอดนะครับในยุค colonization ในยุคแรกเนี่ยที่อังกฤษไป colonize ประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็เอา resource กลับประเทศเขาใช่เพราะเขาไปยึดถูกไหมครับแต่ในยุคนี้เนี่ยมันคือ colonization ของเทคโนโลยีนะครับกลายเป็นเทคคอมพานีที่มาบุกสงครามมันจะเปลี่ยนรูปแบบตลอดทุกยุคทุกสมัยเมื่อก่อนเนี่ยสงครามทางบกเราก็ต้องมีทหารบกมาป้องกันประเทศเมื่อก่อนมาเป็น advance ขึ้นมาหน่อยก็เป็นทหารน้ำสงครามมาจากทางน้ำแทนก็ทหารเรือก็มีทหารเรือมาป้องกันประเทศแล้วก็อีกหน่อยก็ advance ขึ้นก็เป็น threat จากทางความเสี่ยงจากทางอากาศเราก็ต้องมีทหารอากาศสักพักก็มีสงครามเศรษฐกิจแล้วก็มีทีมเศรษฐกิจถูกไหมครับแล้วตอนนี้ก็มีเป็นอีกยุคนึงก็คือความเสี่ยงของไซเบอร์ออนไลน์แล้วก็ต้องมีทีมไซเบอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะถูก colonize ถูกยึดประเทศฝั่งเทคโนโลยีอยู่เป็นสงครามใหม่ทางเทคโนโลยีเราก็ต้องมีทีม policy ที่เข้าใจทางด้านนี้แล้วก็ต้องมีเหมือนทหารป้องกันมี policy ป้องกันให้คนในประเทศเนี่ยแข่งขันกับคนนอกประเทศได้เหมือนกันสมัยก่อนการล่าอาณานิคมเนี่ยเข้ามาเพื่อจะเอาทรัพยากรธรรมชาติเราเอาขุดทองไปเอาใบยาสูบไปใช่มั้ยเอาไหมเราไปต่างๆวันนี้เข้ามายึดเราเป็นอาณานิคมเข้าเอาอะไรเราไปเอาเน็ตเวิร์คไปเขายึดอะไรครับเขายึดเน็ตเวิร์คของการใช้งานของลูกค้าทุกคนเวลาของคน attention ของคนเนี่ยไปใช้แอปต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับยังช่อง3เมื่อก่อนละครเยอะมากปรากฏตอนนี้คนดู Netflix กันหมดแล้วกลายเป็นของชาวต่างชาติอีกแล้วเขาก็ไม่จ่ายเงินภาษีให้กับเมืองไทยปรากฏว่าพอคนไทยใช้บริการของชาวต่างชาติที่เป็นสะพานในแต่ละวงการซึ่งมันมีได้แค่1สะพานสุดท้ายเขาก็ได้เงินจากเราไงครับเพราะเราต้องใช้บริการเขาใช่เขาก็โอนเงินกลับประเทศเขาโดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีให้กับประเทศเราเลยนะครับซึ่งรู้ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยบิตคัพจ่ายภาษีมากกว่า LINE หรือ Facebook ในเมืองไทยจริงเหรอบิตคัพปีที่แล้วจ่ายภาษีมากกว่า LINE ในประเทศไทยใน Facebook ถูกไหมครับเขาไม่ได้จ่ายภาษีถูกไหมครับออกกฎหมายก็ยังไม่สามารถทำให้เขาจ่ายภาษีในไทยได้หรืออย่างปีนี้บิตคัพก็จะจ่ายภาษีกับประเทศไทยเยอะมากนะครับซึ่งพอเป็นบริษัทสัญชาติไทยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่จดทะเบียนในไทยผู้ถือหุ้นเป็นของคนไทยพนักงานเป็นของคนไทยทุกอย่างเราสร้างงานในเมืองไทยแล้วก็จ่ายภาษีให้กับประเทศเต็มๆถ้าลองคิดดูว่าแต่ละสะพานเป็นของคนไทยเมื่อไหร่โอ้โหเศรษฐกิจมันต่างจากตรงอันนี้เยอะมากเลยเพราะเงินมันไม่ไหลออกนอกประเทศมีแต่จะไปบุกประเทศอื่นแล้วเอาเงินกลับประเทศเราถูกไหมครับให้เราหลุดจากกับดักปานกลางพอบิตคัพโตเป็นบริษัทที่กำหนดmargin ได้เราก็สามารถเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนได้มันก็หลุดจากกระแบกปานกลางได้ใช่ถ้าบริษัทมีอำนาจในการแข่งขันนะครับฉะนั้น Bitcup กำลังจะเป็น ecosystem company ครับอันนี้คือเป็นสเตจต่อไปที่เราพยายามจะทำนะเราก็กำลังจะขยายไปวงการ entertainment วงการโฆษณาที่เราเรียกว่าตลาด NFT market non fungible token นะครับเป็นอีกสะพานหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในสะพานวงการการเงินอย่างเดียวแต่เราจะสร้างหลายๆสะพานที่เป็น multiple login platform ที่เน็ตเวิร์คของลูกค้าเราเนี่ยไปได้หลายวงการมากๆเลยนะครับที่ผมอยากจะแชร์อีกอย่างนึงนะครับก็คือมันน่ากลัวมากตรงที่ว่าคนที่เป็นคนที่สร้างระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5ได้ที่เป็นของชาวต่างชาติเพราะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า exponential winner นะครับ exponential winner ก็คือ
ทุกๆ10วินาทีถ้าเราแค่นับ1ถึง10ในใจอ่ะGoogle ทำเงิน1,700,000 บาทภายในแค่10วินาที10วิเนี่ยนะApple ครับโทษทีครับ Apple ทำเงิน1,700,000 บาททุก10วินาทีนะครับแล้วใน10วินาทีเดียวกันเนี่ย Google ทำเงินประมาณ 600,000 บาททุก10วินาทีเขาเป็น exponential winner ในขณะที่โลกค่าเฉลี่ยของโลกที่เหลือนะครับคนที่เหลือที่ทำระยะที่2ระยะที่1หรือพนักงานทุกคนทุก10วินาทีเวลาผ่านไปเหมือนกันเนี่ยทำเงินได้แค่6สตางค์6สตางค์โดยเฉลี่ยที่เหลือของโลกนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กลุ่มที่2ที่เราเรียกว่า exponential loser loser ผู้สูญเสียอย่างก้าวกระโดดกระโดดลงไม่ได้กระโดดขึ้นใช่ครับแล้วมันมีคำว่า exponential นำหน้าด้วยแปลว่าปีหน้ามันจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆสำหรับผู้แพ้ผู้ชนะก็จะยิ่งชนะในเรทที่มันมากขึ้นไปเรื่อยๆแบบยกกำลังเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า digital divide ใช่นะครับ relative poverty เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกปีแจ็คเบโซสเป็นผู้ชายที่มีเงิน$200 บิลเลียนในประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลกได้ trillion dollar company นะครับเขาเป็น exponential winner ในขณะที่คนที่เหลือคือ exponential loser พอไม่เท่าเทียมกันมันมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีที่เราเรียกว่า relative poverty เอาละวันนี้ขอแค่นี้ก่อนยังจะต้องชวนท็อปคุยในตอนต่อไปเพราะว่าผมคิดว่าสำคัญมากและท็อปอาจจะมาบอกเราคราวหน้าได้ว่าขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างประเทศไทยเนี่ยที่จะข้ามพ้นไอ้กับดักรายได้ปานกลางขณะที่คนอื่นก้าวกระโดดมหาศาลอย่างนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณท็อปคราวหน้าคุยกันต่อนะครับยังไงเราจะได้ชักชวนคนไทยได้คิดแล้วก็ได้ร่วมกันทำด้วยขอบคุณนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ